สามจุดนี้หนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมที่ทางน่าจะเป็นงานงานในที่เกี่ยวข้องกับปีเพิ่มเติมไหมคะเมื่อกี้เรานำฝ่ายน้ำเงินไปแล้วนะเหลือฝ่ายแดงมาดิเชิญครับฝ่ายแดงค่ะน้ำเงินไปแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำฝ่ายแดงนะคะวันนี้ที่พึ่งพาสายพันธุ์อย่างมากในเรื่องของการวัฒนธรรมกิจกรรมที่กองรับผู้เรียนทำนะครับเราเชื่อว่าท่านก็ต้องการข่าวจากกองรับผู้เรียนด้วยแล้วเราก็ต้องการให้ท่านนำเสนอข่าวในเชิงที่มันสร้างสรรค์แล้วก็เลยอยากจะมาพบปะกับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ในห่วงแรกเนี่ยจะขออนุญาตพบปะกับท่านดีกว่านะครับแล้วใครของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปถึงวันนี้นะครับท่านบอกได้เลยนะครับดีนะครับดีที่จะเราก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันสำหรับเรื่องนะครับก็ในขั้นต้นเนี่ยในส่วนของผมนะครับจะขออนุญาตแนะนำนะครับผู้บังคับบัญชานะครับและฝ่ายเสนาธิการครับผมก็ขอรับให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้รับทราบนะครับคนดีอรุณบุญท่านพันเอกยุทธ์ลักษิณครับรองผู้จัดการกองกำลังสุนทรีครับท่านเอกนรินทร์ นิติยสุทธ์รองเสนาธิการกองกำลังสุนทรีท่านที่1ครับเสนาธิการกองกำลังสุนทรีท่านที่2ครับท่านสอนขอพบปะเขาก่อนเพราะนั้นเขาไว้ก่อน3โมงกว่าครับพันโทสุเมฆนะครับสุเลิศครับซึ่งเป็นภาพให้ท่านได้ทราบนะครับพันโทพันโทพินโยชูวงนะครับหัวหน้าฝ่ายการบริหารกองกำลังสุรนีนะครับกำกับดูแลบริการนะครับในส่วนของด้านยุทธการนะครับและการจัดการเงินกำลังที่เป็นภารกิจของกองกำลังทั้งหมดชุนหากิจขจรค่ะบัตรเอียดนะคะช่อง9ค่ะคุณสุภานสอดชัยนะคะช่อง3ค่ะพิสิกาลนะคะเจ้าค่านะคะพบ5นะคะคุณรัชตาบุตรงามค่ะขอบคุณค่ะด้วยนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณปริศดาสุทธรค่ะอันนี้ก็ทางเราขอบคุณคุณพี่สำราญภูกิจากสวทสุรินทร์นะคะดิฉันขอกวาดตาบองนิดนึงขออนุญาตนะคะคุณธนากรมณีศรีนะคะจากช่องวันค่ะคุณเขมชาติชุนหาอิทธจรนะคะไทย PBS ค่ะคุณรวิตาสิงหาเสรีนะคะเพจสุรินทร์ร้องทุกข์แล้วก็คมชัดนิดค่ะคุณเจตรินสบายดีนะคะหนังสือพิมพ์ประชาเสรีสุเรนค่ะคุณกฤษณากรกีรติธำรงเจริญนะคะช่อง8การเคลื่อนไหวปลุกระดมเพื่อมีสมาชิกใหม่และแนวรุกจำนวนมากแต่ปักแนวทางการต่อสู้อย่างคติเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธเมื่อวันที่7สิงหาคม2508ราชธรรมเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้อีกด้วยซึ่งในการดำเนินโครงการศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้มีการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดิน13บ่อบ่อซีเมนต์8บ่อและได้มีการทดลองอัตราส่วนระหว่างตัวผู้และตัวเมีย1ต่อ2 2ต่อ5และ1ต่อ3ตามขนาดบ่อโดยมีขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่การเตรียมบ่อไปจนถึงการแจกจ่ายซึ่งทุกขั้นตอนใช้อุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพงหาได้ในพื้นที่ประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินการเองได้ปัจจุบันมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รวม 1,507 ตัวและพ่อพันธุ์ปลาได้จำนวน 569,179 ตัวสำหรับการจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ได้จัดตั้งขึ้นจำนวน3แห่งเช่นกันในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นการเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเนื่องจากประชาชนนิยมบริโภคเลี้ยงง่ายและขยายพันธุ์เองได้โดยดำเนินการใน2ลักษณะคือการเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิดและการเลี้ยงแบบปล่อยฝูงซึ่งปัจจุบันมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำนวน403ตัวและสามารถผลิตลูกไก่ได้แล้วจำนวน 1,384 ตัว
ราในฐานะที่เป็นข้าราชการเราก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันค่ะท่านสื่อที่เราเคยส่งเฉพาะวิทยุหรือโทรทัศน์ทุกวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เราต้องมาทำเพจเราต้องมาทำ YouTube เราต้องมาส่งข้อความผ่านทาง Twitter หรือทางช่องทางอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสุรนารีเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะที่จะส่งเสริมให้ประชาชนกินดีอยู่ดีซึ่งเราก็ไม่ปฏิเสธว่าทุกคนสามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้แต่ในความที่จะถูกต้องหรือซึ่งหนึ่งในหลายๆส่วนนั้นนะคะก็จะมีทางกรมสุรนารีหรือกรมนที่จะเป็นหน่วยหนึ่งที่จะซัพพอร์ตข้อมูลให้กับเรานะคะโดยเฉพาะระบบความมั่นคงท่านสุภกิจท่านที่มีท่านได้กรุณาให้เกียรติไปกับเราด้วยนะคะท่านก็ได้เกียรติกิจกรรมของเราแล้วท่านก็และมาพบประมาณเพิ่มอีกในปีนี้นะคะที่จะให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ได้นำพี่น้องสื่อมวลชนลงไปในพื้นที่ที่ในจังหวัดสุรินทร์ได้มีการสื่อเนี่ยค่ะเพื่อมาเรียนรู้งานพอได้มาเห็นกิจกรรมของกรมประเทศที่เป็นบ้านสื่อของที่มาท่านแล้วก็ท่านกรมมาทานต่อนี่นะคะเราจะกำหนดพื้นที่คนสามารถเห็นเราในฐานะภาคส่วนภาคราชการภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนบ้านเรากินดีอยู่ดีในโอกาสต่อไปค่ะในการที่ขอแม่เต้นเท่านี้ค่ะ